านดรเสกครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมนรเศรษฐ์ปรัชญากรนะครับสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ขออนุญาตเรียนปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทที่ถูกธนาคารของรัฐนะครับเรียกคุยเพื่อระงับสิทธิ์เงินทั้งก้อนทั้ง 10,000 บาทเลยน้องคนนี้นะครับเคยทำงานที่โรงงานผลิตถุงพลาสติกมีประกันสังคมนะครับเคยทำเรื่องกู้กับธนาคารของรัฐนะครับผมขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อนะฮะ 30,000 บาทและกู้กับกองทุนหมู่บ้านอีก 15,000 บาทหลังจากนั้นตกงานนะครับโดยสภาวะทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เลิกลากับสามีมีลูกติดนะครับกับสามีอยู่ชั้นมัธยม1คนและตั้งแต่ตกงานก็ขาดส่งเงินกู้ทั้ง2กองนะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อครั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคนที่มีประกันสังคมนะครับน้องคนนี้ก็มีประกันสังคมได้รับเงินเยียวยาช่วงวิกฤตโควิดเนี่ย 5,000 บาทแต่ครั้งนั้นก็โดนธนาคารตัดสิทธิ์ทั้ง 5,000 บาทเหมือนกันนะครับเพื่อไปตัดหนี้เงินกู้ครั้งนี้น้องคนนี้นะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่โดนธนาคารของรัฐแห่งนี้นะครับเรียกคุยเพื่อระงับและตัดเงินทั้งก้อน 10,000 บาทเลยต้องมีการร้องห่มร้องไห้กราบการนะครับทางแบงค์เพื่อขอความเห็นใจเพราะว่าน้องคนนี้ก็กำลังจะตกงานอีกครั้งนึงนะครับธนาคารก็เลยแบ่งเงินมาให้ใช้ 5,000 บาทนะครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยออกมาขู่เจ้าหนี้นอกระบบว่าห้ามมายึดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก้อนนี้นะครับแต่กลับกลายเป็นธนาคารของรัฐเองที่ท่านควรจะควบคุมได้กลับมายึดเงินก้อนนี้ที่ควรจะถึงมือชาวบ้านซะเองเงินกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนนี้นะครับมีจุดประสงค์หลักคือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันและใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าการที่แบงค์นะครับโดยเฉพาะที่เป็นแบงค์รัฐด้วยเนี่ยเข้ามายึดเงินตรงนี้เองเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นการทำผิดจุดประสงค์นะครับของการทำนโยบายนี้ของรัฐบาลที่อุตส่าห์กู้เงินเพื่อมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแทนที่เงินจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจก็กลายเป็นหมุนเวียนในแบงก์เองนะครับตรงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนผ่านท่านประธานนะครับผ่านไปยังผู้บริหารนโยบายนะครับให้ช่วยกำชับธนาคารที่ท่านดูแลอยู่นะครับว่ากรุณาอย่ายึดเงินก้อนนี้ของทางชาวบ้านเพราะผมมั่นใจว่าในเฟสต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นรวมถึงภาวะหนี้สินครัวเรือนบ้านเราที่ค่อนข้างสูงฮะต้องมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนครับขอให้เงินที่จะแจกในเฟสต่อไปเนี่ยถึงมือชาวบ้านนะครับเพื่อให้ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือชาวบ้านอย่างที่รัฐบาลตั้งใจขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ